สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขุนชัยนูดฟอร์ไลท์นะครับเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับมาถ่ายทำ เกี่ยวกับเคสผู้นำเกษตรกรเรียกว่าผู้นำสมัชชานะฮะเกษตรกรของจังหวัดพิจิตรเลยนะครับแล้วก็ท่านประทับใจเกี่ยวกับนูดฟอร์ไลท์อย่างมากเพราะว่าท่านเห็นแล้วนะครับใช้แล้วปรากฏว่าประทับใจมากๆนะเดี๋ยวเราไปเจอกับตัวท่านเลยนะครับผู้นำสมัชชาเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้ครับไปแล้วตามผมเลยนี่โน่นนะฮะยืนอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่เจอแต่รอยยิ้มนะครับวันนี้เข้ามาจะรอยยิ้มจะไม่ยิ้มได้ไงแล้วฮะลงดูนะเนี่ยรู้ครับนี่เห็นไหมลวงเป็นปั้นเลยนะครับนี่ข้าวของเราลวงเป็นปั้นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทราบชื่อสักนิดนึงนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่สนั่นบุญมีครับผมอยู่จังหวัดพิจิตรอยู่พิจิตรใช่ไหมครับในบริเวณพื้นที่อะไรฮะตำบลบ้านนาครับอำเภอวชิระบารมีวชิระครับผมตำบลบ้านนาครับผมแล้วก็พี่สนั่นนี่เป็นผู้นำอะไรนะครับของเป็นตัวสมัชชาเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรดูแลเขตภาคเหนือนะครับแสดงว่าดังมีคนรู้จักเยอะใช่ไหมฮะครับผมโอ้พี่นันอะไรคุณรู้จักนะใช่ไหมครับก็ธนาคารอะไรต่างๆที่คู่กับกรรมการเกษตรแล้วถูกฟ้องร้องอะไรพวกเรานี่ก็จะเดินทางเป็นตัวแทนเลยตัวแทนช่วยครับแล้วทำไมเกษตรกรถึงเป็นหนี้กันเยอะพี่ก็เกิดภัยทุกภัยครับผมส่วนมากถ้าตกตามมาครับผมข้าวมันได้น้อยเรื่องราคาก็ถูกครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคือมีข้าวนกข้าวลิเกนี่มาเราก็เกษตรกรต้องใช้เงินอ่ะไปปราบวัชพืชพวกนี้เสร็จแล้วก็พอเป็นหนี้กันมาเพิ่มครับคือผลผลิตต้นทุนมันเพิ่มครับผลผลิตก็ได้น้อยจากถ้าเราได้ไร่ละตันนะครับไร่ละตันเนี่ยมันก็จะสูสีกันค่าใช้จ่ายแต่เกิดได้ต่ำกว่าเหลือ 50% 50นี่มันก็ขาดทุนอยู่ครับแต่เราทำไม่มีความรู้เราก็ต้องทำนี้ต่อก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องมาปราบพวกวัชพืชพวกนี้สารพัดเลยครับมันก็เลยทำให้พวกเราต้นประปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็แพงขึ้นปุ๋ยก็อีกก็เลยพวกเรานี่ต้องต่อสู้กันหาสารที่เราใช้ปราบวัชพืชพวกนี้เองแล้วก็หาลดต้นทุนนะครับจนกำลังเรามาพบตัวนี้เลยครับผมแล้วยืนข้างๆนี่ใครครับพี่ภรรยาครับภรรยานะยิ้มเลยยิ้มเลยขออนุญาตทราบชื่อด้วยครับชื่ออะไรครับชื่อวรรณาค่ะวรรณาเขาเรียกว่าพี่อะไรแถวนี้พี่นาพี่นาเนาะนะครับพี่สนั่นรู้จักนูดฟอร์ไลท์ได้ไงครับคือวันนั้นก็ไปสั่งปุ๋ยที่ร้านลำยงการเกษตรร้านพี่ยงนะครับก็เลยครับพอดีก็ไปเจอพี่ก็เลยบอกว่าลองอันนี้ไปใช้ไหมเพราะผมเองก็เจอใครนะเขาถึงแนะนำพี่ไม่รู้จักชื่อขุนชัยรู้จักพี่ก็ไปเจอขุนชัยครับขุนร้านพี่ลำยงก็เลยแนะนำก็เลยบอกว่าลองอันนี้ไปใช้ดูพอดีว่าราคามันก็ถูกเสร็จแล้วก็เองผมไม่อยากใช้สารเคมีตอนแรกเชื่อไหมเชื่อขุนชัยไหมตอนแรกที่แนะนำก็ไม่เชื่อครับแต่ว่ามันของราคาเท่านี้เราเคยใช้ขวดต้อง 2-3,000 อะไรเงี้ยเราก็ไข่นี่มาลองได้ก็เลยเอามาลองใช้ดูแล้วก็ทีนี้เราก็ไม่ใช้อย่างอื่นเลยก็เอามาบวกคู่กับยาที่เราทำฆ่าหนอนฆ่าเพลียยาพี่ทำเองครับผมหมักเองแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราใช้คู่กับ EM ครับเพราะทุกอย่างเราก็เลยตัดอย่างอื่นหมดเราก็ใช้แค่3อย่างนี่ประหยัดไปเยอะเลยพี่นันน้ำมาฉีดเนี่ยพี่ใช้ยังไงครับคือครั้งแรกในฆ่าผมเริ่มจากได้เดือนกว่าแล้วครับก็มันใกล้ท้องตอนพี่แนะนำมาบอกว่าตอนเล็กๆให้ใช้ฝาสีเขียวครับแต่มันเลยเล็กมันเลยเล็กมาก็เลยใช้ฝาสีทองกับฝาขาวเนี่ยครับเคียร่านี่เลยใช้อัตรา50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรประหยัดไหมนะประหยัดครับที่มาฉีดครั้งแรกแล้วพี่เห็นผลยังไงเกี่ยวกับข้าวมันเปลี่ยนแปลงคือข้าวพอข้าวใบตั้งแล้วก็พุ่งตัวมันพุ่งครับแล้วใบตั้งเสมอนี่ต้องคนดูแลครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยดูแลพี่ไปโน่นพี่ไปนี่คนดูครับคนสั่งนี่คนดูแลใกล้ชิดคนดูคนสั่งเป็นไงมั่งพี่ข้าววันตอนที่ฉีดไปแล้วก็เขียวขึ้นแล้วก็ไม่เขียวโลดโผนนะเขียวแบบทรงตัวแล้วก็ต้นก็แข็งครับแล้วเขาก็ออกเสมอกันดีขนาดรวงน้อยๆก็ยังออกเต็มแล้วรวงใหญ่มันออกเสมอเท่ากันหมดจ้าเสมอแล้วสามารถดูได้เลยจากข้าวที่รวงเล็กๆที่เป็นกลุ่มๆที่เคยเสียแล้วก็เป็นกลุ่มๆนะตอนนี้ไม่เป็นเนี่ยเนี้ยนี่ข้าวมันเป็นรวงแบบนี้เลยใช่ไหมพี่เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นรวงแบบไหนแล้วพี่มาดูที่พี่บอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นรวงเล็กๆเมื่อก่อนรวงอย่างนี้เหรอจ้ามันจะไม่สมบูรณ์เมื่อก่อนลวงเท่านี้แต่เวลาใช้นูดโฟร์ไลท์ไปแล้วลวงแบบนี้แล้วมันลงข้างบ้านตรงนั้นนะครับมันจะไม่กินปุ๋ยครับพอฉีดแล้ว
มันต้องรู้สึกว่าตรงที่ไม่กินปุ๋ยมันกลับดีกว่าทุกที่เพราะมันข้าวพุ่งตัวสูงขึ้นครับแล้วก็ออกรวงแต่ออกช้าเขานะเพราะตรงนั้นไม่ค่อยกินปุ๋ยครับบริเวณนี้ก็ออกก่อนก็เราตัดข้าวดีดออกไปก็รู้สึกว่ามันจะเป็นพอออกรวงปุ๊บเอ้ามันขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่มีข้าวดีดนี่ครับครับสวยเลยสวยครับพี่เมื่อใช้นูตฟลายไปแล้วเนี่ยมันได้ยินข่าวว่าประหยัดอะไรไปมั้งประหยัดเราไม่ต้องใช้สารเคมี1แล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากจ้ะ2แล้วก็ไอประหยัดถังด้วยไหมจ้ะแต่ก่อนฉีด6ตอนนี้มาฉีดแค่5โอ้โหประหยัดดิประหยัดแล้วไม่ต้องฉีดบ่อยครั้งแล้วก็แมลงก็ไม่รบกวนแมลงก็ไม่มีจ้ะโอ้โหแล้วรวงข้าวใหญ่ข้าวใหญ่ท้องก็ท้องใหญ่มากท้องใหญ่รวงใหญ่ค่ะต้นสูงต้นสูงด้วยต้นสูงเพราะว่าตอนฉีดนี่เห็นไม่เห็นหัวเลยอ่ะปกติข้าวมันจะไม่สูงอย่างนี้ครับข้าวจะไม่สูงแล้วก็ที่เขาใช้เคมีกันเยอะๆแล้วก็ปุ๋ยเขาจะใส่แบบเห็นข้าวเหลืองนิดๆเขาก็จะเอามาพรมเลยครับแต่เราใส่แค่2ครั้งแต่เราใช้ปุ๋ยไม่ใช่เคมีทั้งหมดนะครับเราผสมพวกปุ๋ยที่ถูกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาฉีดยาเราเน้นเรื่องการฉีดยาแล้วข้าวเราสูงแล้วก็ออกรวงใหญ่แล้วเหลืองเร็วไหมพี่เหลืองแล้วก็เหลืองเร็วครับตัวนี้ไงพี่นันครับตัวนี้ฮะเทียร่าเนี่ยนะมันจะทำให้ข้าวเนี่ยเหลืองเร็วเกี่ยวก่อนกำหนดคั่วเหนียวแล้วก็ความชื้นต่ำนี่เลยเทียร่าปกติแล้วเนี่ยพี่นันเนี่ยข้าวของพี่พันอะไรเนี่ยพันไอ้นี่ทุกพัน50 50ใช่ไหมจะต้องเก็บเกี่ยวมันจะต้องเกี่ยวเมื่อไหร่วันที่10ครับวันที่10กันยาแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่2โอ้เกี่ยวก่อนกำหนดครับผมนั่นเกี่ยวก่อนกำหนดดีไหมก็ตอนนี้ก็คือถ้าได้เงินเลยมันก็ดีตอนนี้มันไม่ได้เงินเลยนะครับเนี่ยถ้าเกี่ยวก่อนกำหนดเราได้เงินก่อนใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ความชื้นพี่ลองดูที่ว่าความชื้นพี่ต่ำไหมอย่างเงี้ยคิดว่าต่ำแล้วว่าพอดีเพิ่งเกิดเมื่อวานฝนมันตกก่อนพื้นถ้าไม่งั้นก็ข้าวจะเหลืองกว่านี้ใช่เพราะว่าตอนแรกน้ำไม่มีแล้วพอดีฝนมันตกผลของเคียร่านะครับทำให้ความชื้นต่ำเหลืองก่อนกำหนดเกี่ยวก่อนกำหนดนี่เลยขั้วเหนียวด้วยลดการหลุดร่วงนั่นเลยใช่ใช่ผมสังเกตจากข้าวดีดอ่ะข้าวดีดเพราะว่าปกติถ้าเราไม่ได้ใช้ยานี้มาก่อนนะเราถูกเนี่ยมันจะร่วงหมดเลยลมมาแรงๆก็จะเหลือตอนนี้เราเขาเดี่ยวอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะร่วงพี่นันมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศไหมว่าตอนเนี้ยเกษตรกรทั่วประเทศกำลังฟังอยู่ว่าพี่นันเปิดใจกับนูตฟลายได้ยังไงก็หนึ่งที่ว่าเราอยากให้พวกเกษตรกรมาถึงเรื่องลดต้นทุนครับนี่ก็คือยาชุดนี้เราสามารถใช้ได้ต้อง10ถังคือใช้นิดเดียวได้50ไร่ไม่เป็นอันตรายแต่พวกเราเนี่ยเพราะพวกเราเนี่ยคือในผมเน้นมากเรื่องการใช้สารเคมีมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงแล้วก็มะเร็งมะเร็งถามหาอย่างผมนี่เคยใช้แข็งเคมีดูมือผมนี่ตอนนี้โอ้แย่เลยนะสารเคมีสารเคมีตอนนี้แค่ใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันจะกัดมือขนาดนี้นั่นผมก็พยายามหาสิ่งที่ว่ามันไม่ใช่เคมีครับก็เลยเนี่ยมารู้จักกับไอ้เนี่ยที่ว่าฟอร์ไลท์เนี่ยนะปกติผมทำนา100กว่าไร่นี่จะใช้ต้นทุนประมาณตรงนี้พื้นที่ของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ตรงที่ข้าวเหลืองนี่25ไร่สายตาของพี่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เป็นไงปีนี้ดีกว่าทุกครั้งจริงไหมนะอย่าหลอกกันนะไม่หลอกครับเพราะว่าทุกปีนี้มันเสมอกันหมดข้าวครับเสมอกันทั่วหมดเลยแล้วก็ตรงแถบนู้นอะแถบที่แบ่งให้พี่สาวใช่ไหมครับมันจะไม่ดีปีนี้รู้สึกว่าดีกับทุกครั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ว่าเราทำให้เราต้นทุนหายแบบ3ส่วนแล้วใช้แค่ส่วนเดียวนานจากเราเคย 300,000 ก็เหลือแค่ประมาณ 100,000 ในใช้ครับผมโอ้โหประหยัดสุดๆเลยครับแล้วก็ผลผลิตออกมานี่คิดว่าจะได้เหนือกว่าทุกครั้งมากกว่าทุกครั้งเลยครับผมครับมาแฟนพี่มั่งครับผมเนาะเพราะว่าคนใกล้ชิดไปตรงไหนเนี่ยโอ้คนข้างนาเขามาบอกพี่ว่าไงมันก็เห็นข้าวนาที่นาฉีดข้าวอะไรใส่อะไรทำไมข้าวดีอย่างกับเสือมาปูเลยเนาะเขาว่าอย่างนี้ตอนนี้พอมาใช้อันนี้แล้วได้ผลอย่างนี้แล้วอยากให้ทุกคนนะมาใช้นูตฟลายเหมือนกับพวกเรามั่งจะได้ลดต้นทุนไปเยอะๆไงสนใจบ้านพี่ลำยงเลยนะครับและเป็นร้านเกษตรอยู่ตรงนั้นเลยไปติดต่อที่นั่นเลยหลังถนนหรือไม่งั้นก็ติดต่อก็ได้พี่นันเนาะพี่นันมีเบอร์โทรไหมมีครับติดต่อได้ที่พี่นันเบอร์โทรอะไรครับ0875215099ครับมาติดต่อพี่นันเลยรายงานตรงจากอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรครับผมรวย